สวัสดีครับชาวเพื่อนกีตาร์ทุกคนครับสวัสดีไปยังนักกีตาร์มือใหม่ด้วยนะฮะบรรยากาศท้องทุ่งนาเช่นเคยนะครับมอมแมมไปหน่อยนะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องของทฤษฎีนะครับทฤษฎีมันมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้มากน้อยเพียงใดสำหรับนักกีตาร์มือใหม่ผมเข้าใจว่าน่าจะมีการถกเถียงกันนะครับว่าบางคนอาจจะมองว่าเนี่ยนะครับคนที่ศึกษาเรียนรู้อะไรที่มันลึกซึ้งมาเนี่ยบอกว่าทฤษฎีมันจำเป็นที่ต้องฝึกจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ไว้ยิ่งว่าเรียนรู้ทฤษฎีได้เยอะๆเนี่ยยิ่งสามารถที่จะต่อยอดการเล่นยิ่งสามารถที่จะเรียกว่ายกระดับการเล่นของตัวเองไปได้เยอะมากมายในขณะที่อีกฝั่งนึงที่เห็นตรงกันข้ามก็จะบอกว่าจริงๆแล้วทฤษฎีมันก็ไม่ได้ว่ามีความสำคัญอะไรมากมายนักหรอกนักกีตาร์เก่งๆบางคนยังไม่รู้ทฤษฎีอะไรมากมายเลยยังไม่รู้เรื่องของโน้ตเรื่องของสเกลแล้วทำไมเข้าถึงเล่นได้เข้าถึงหากินได้ตั้งแต่หนุ่มยันแก่เลยก็มีเรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริงไม่มีฮะดังนั้นในเมื่อสองฝ่ายมีความเห็นในสิ่งที่มันตรงกันข้ามเนี่ยผมก็เลยจะมานะครับให้ข้อแนะนำสำหรับคนที่มองว่าเอ๊ะตกลงว่าควรจะเรียนรู้เรื่องของทฤษฎีหรือเปล่าหรือว่าไม่ควรเรียนดีนะฮะสำหรับมือใหม่ที่คิดว่าจะเล่นกีตาร์นะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแตกฉานไม่ได้เรียนรู้เพื่อที่จะไปเป็นครูเป็นอาจารย์สอนไม่ได้เรียนรู้เพื่อที่จะไปเข้าห้องอัดไปร่วมวงไปออกเทปออกผลงานอะไรขนาดนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎีที่มันเจาะลึกอะไรมากมายแต่ก็ควรจะมีความรู้เรื่องของทฤษฎีเนี่ยเอาไว้บ้างในบางหัวข้อบางประเด็นจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังอีกทีนึงนะฮะแต่ใครก็ตามที่มีความคิดว่าเดี๋ยวผมอยากจะเอนทรานซ์เข้าไปในมหาลัยอยากจะเรียนดนตรีเอกดนตรีให้มันเป็นกิจลักษณะอยากจะเอาจริงๆจังๆหรือไม่ถึงขนาดนั้นก็ผมอยากจะแตกฉานเรื่องของโหมดของสเกลของอะไรเผื่อว่าวันหนึ่งผมอาจจะได้ทำงานในด้านนี้คุณจะเรียนรู้ไปก็ได้ฮะถูกต้องนะแต่สิ่งที่ผมพูดค้างไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่าถ้าอยากจะเล่นคำๆไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยทฤษฎีที่จะต้องเรียนรู้เนี่ยมันควรที่จะมีอะไรบ้างสำหรับส่วนตัวผมและผมมองว่าในเรื่องของโน้ตและสเกลบางท่านได้ยินคำว่าโน้ตปวดหัวแล้วว่ามันจะต้องไปอ่านบรรทัด5เส้นเลยหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างกีตาร์ของพวกเราเนี่ยอันนี้เป็นแท็บก็จะเป็นบรรทัด6เส้นก็คือเรียงลำดับ1 2 3 4 5 6ไปเลยนะฮะก็คือแทนสายกีตาร์ผมเองยอมรับนะครับเล่นมาในระดับนี้ก็ไม่ถือว่าเก่งอะไรมากมายนักหรอกนะครับแต่ก็พอจะเข้าใจพอที่จะแจมจะอะไรกับใครก็ได้บ้างอยู่นิดนึงนะฮะผมก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของโน้ตบอกตามตรงเลยนะฮะแต่ผมจะไปสนใจเรื่องของแท็บบ้างนะครับเอาให้มันพอเข้าใจนะฮะเอาแค่แท็บเพราะว่าเราเป็นมือกีตาร์เนี่ยโอเคละผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าถ้าคุณเรียนโน้ตสากลคุณคงได้เครื่องดนตรีทุกชนิดแหละแต่ด้วยความที่ผมโฟกัสไปที่กีตาร์เพียวๆเลยเนี่ยผมก็เลยเอาแค่แท็บเห็นไหมฮะว่าเอาตรงนี้ก็พอนะถ้าเกิดกรณีที่คุณจะเล่นคำๆอย่างที่ผมว่าในต้นคลิปเนี่ยนะฮะเอาแค่แท็บแล้วก็เลือกสเกลใช้งานเอามาใช้งานผมคิดว่านี่คือพอยต์หลักของการเรียนรู้เรื่องของสเกลไม่ได้ว่าเอามาฝึกนิ้วถ้าฝึกนิ้วก็คือมันจะเป็นวันเนี้ยแต่ผมจะเอามาใช้งานในรูปแบบไหนจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบง่ายๆสั้นๆนะฮะอย่างเช่นผมเล่น C major scale ไปเมื่อสักครู่เนี้ย1ล่ะผมยังพยายามรู้ว่าสเกล C major ที่ผมไล่มามันประกอบไปด้วยโน้ตอะไรบ้าง C D E F G A B C ไอ้7ตัว8ตัวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างผมจะพยายามเรียนรู้ตรงนี้ซะก่อนหลังจากที่เรารู้ว่ามันคือโน้ตอะไรในสเกล C major เนี่ยรู้แล้วเสร็จแล้วไอ้ C อยู่ตรงไหน F อยู่ไหน C อยู่ตรงไหนนี่ C อยู่ตรงนี้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 C ตรงนี้อะไรก็ว่าไปให้มันรู้ไปซะก่อนนะครับว่าไม่ได้ว่าบอกว่าเป็นแค่ C อย่างเดียวนะคุณต้องรู้ว่าไอ้ B D F G อะไรที่ผมว่ามันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับในขั้นตอนแรกผมก็จะพยายามจำเฉพาะไอ้เฟสที่มันอยู่บนไอ้1 2 3 4 5ประมาณเนี้ยผมจะไม่พยายามไปเสียเวลากับตรงนี้นะผมมองว่ามันยังไม่ได้ใช้งานจริงเอามาใช้งานจริงในตรงนี้ก่อนอย่างเช่นว่าเราจับ C อย่างเงี้ยเรารู้ว่านี่คือ Cนี่คือ D นี่คือ E นี่คือ F นี่คือ G นี่คือ A นี่คือ B แล้วก็ C จบนี่เห็นไหมการนี้เรียกว่าเป็นการไล่สเกลในคอร์ดอันนี้คือไล่สเกลในคอร์ด
ถามว่าไอ้สเกลในคอร์ดเนี่ยเอามาใช้ได้ง่ายมากเลยนะฮะแบบพื้นๆเลยนะถ้ายังไม่เจาะลึกเรื่องของการโซโล่ของอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือเอาการไล่สเกลในคอร์ดเนี่ยมาใช้ได้เลยก็เอามาใช้ทำอะไรบ้างเอามาใช้สร้างสรรค์การเล่นฟิงเกอร์สไตล์นั่นเองแต่มันจะเรียกว่าอาจจะดูลึกซึ้งไปกว่านั้นว่าเอ๊ะเอาแล้วทำไมพี่ปุ้ยบอกว่าเอามาใช้งานเนี่ยมันมาใช้ยังไงแล้วทำนองมันมายังไงเมโลดี้มันมายังไงมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเอาไปต่อยอดเองมันมาจากการที่คุณฟังเยอะคุณคิดเยอะแล้วก็คุณเชี่ยวชาญในเรื่องของตำแหน่งโน้ตต่างๆมันอยู่ที่เรื่องของหูด้วยนะฮะจินตนาการอันนี้จะต้องไปต่อยอดตัวเองผมพยายามจะบอกว่าคุณไล่สูตรคูณ22เป็น4 42เป็น8 8 2 16ไปได้แล้วเนี่ยต่อไปสูตรคูณแม่ที่3ที่4ที่5ที่6ขึ้นไปเนี่ยคุณก็ต้องไปไล่เองมันก็เปรียบเสมือนตรงนี้คือคุณได้โครงสร้างของโน้ตโครงสร้างของสเกลใน C major แล้วเนี่ยทีนี้เวลาคุณจะไปเรียบเรียงเป็นงานเป็นอะไรที่จะเอาไปใช้งานได้จริงเนี่ยอันนี้ผมไม่พูดเรื่องของแก่เพลงแล้วผมพูดเรื่องของข้ามไปสเต็ปนั้นก็คือการเอาไปสร้างเป็นงานหรือว่าเอาไปเล่นอิมโพรไวส์เอาไปแจมเอาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอาจจะเริ่มต้นที่ไม่ต้องมีอะไรในหัวเลยนะครับหมายความว่าเมโลดี้คุณคิดอยู่ว่าเล่นยังไงก็ได้ให้มีอยู่2 อย่างคือ1ให้มันเข้าจังหวะ2ก็คือให้เอาโน้ตทั้งหมดใน C major เท่านั้นมาเล่นถ้าคุณเล่น C major เนี่ยแล้วคุณไปเอา F sharp แสดงว่าไม่ใช่แล้วมั่วแล้วถ้าคุณเล่น C major คุณไปเอาโน้ต A flat นั่นไม่ใช่แล้วคุณเล่น C major คุณไปเอาโน้ต E flat นั่นก็ไม่ใช่แล้วคุณจะต้องเอา C D E F G A B เท่านั้นเสียก่อนแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังทำสมองให้ว่างเปล่าทำนองมันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปคาดหวังเล่นมั่วๆไปเลยนะฮะนะครับเมื่อคุณทำไปทำมาปุ๊บเนี่ยสมองมันจะเกิดการเรียนรู้แล้วก็มันจะเกิดการเขาเรียกว่ามันจะบอกเราโดยอัตโนมัติว่าเราชอบทำนองประมาณไหนเราชอบเมโลดี้ประมาณไหนอย่างเล่น C major อย่างจาก C จะไป A minor บางคนบอกว่าผมไม่ชอบเอาโน้ต B มาขั้นเอาเวลาจะเล่นอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าจาก C ไป A เนี่ยอันนี้ C อันนี้ Aบางคนบอกว่าไม่ชอบเอา B มาใส่คุณก็ตัดไปคุณก็ไม่ต้องเอา B คุณก็จาก C กระโดดไป A เลยมันก็จะได้ฟิลเมโลดี้เนี่ยคนละแบบกันนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับมันจะบอกด้วยสัญชาตญาณคุณเองว่าโอเคล่ะฉันชอบทำนองประมาณนี้ว่ะหลังจากนั้นคุณเล่นไปปุ๊บคุณก็จะรู้ว่าควรจะโน้ตตัวไหนบ้างตอนแรกคุณจะสับสนว่าจะเอาโน้ตตัวไหนยังไงดีก็คือผมบอกว่าไม่ต้องไปสับสนแล้วมันจะไปแล้วแต่คุณจะถนัดแล้วแต่คุณจะสะดวกในตอนนั้นอย่างคุณจะผมยกอย่างผมอาจจะเล่นเป็นฟิงเกอร์สไตล์เป็น C เป็น A minor เป็น D minor เป็น G ผมไม่มีทำนองในหัวนะครับด้วยความสัตย์จริงนะครับผมจะเล่นแบบอิมโพรไวส์ไปเลยถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ชอบว่ะไม่ชอบอย่างเงี้ยคุณอยากจะเอาโน้ต B มาใส่ถึงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยได้โน้ต B มาใส่บางคนบอกไม่เอาโน้ต B ผมไม่ชอบโน้ต B คุณก็เอา C ไปเลยหรือคุณจะเอา E ก็แล้วแต่รสนิยมส่วนตัวนี่ก็คือเป็นการต่อยอดเห็นไหมครับว่าถ้าคุณเรียนรู้ทฤษฎีสักนิดหนึ่งผมย้ำว่ามันคำว่าสเกลคำว่าโน้ตเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่จะยากเกินไปนะผมเข้าใจว่าบางท่านได้ยินคำว่าสเกลไม่ไหวแล้วพี่ปุ้ยไม่ไหวแล้วได้ยินคำว่าโน้ตโอ้ปวดหัวตายเลยต้องมาไล่บรรทัด5เส้น6เส้นอะไรมั่วไปหมดเนี่ยบางคนคิดไปแบบนั้นความจริงแล้วมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะครับมันอยู่ที่ว่าแค่คุณรู้ว่าวิธีการที่จะเอามาใส่วิธีการที่จะเอาโน้ตมาจากไหนซึ่งมันจะมาจากจินตนาการมาจากทักษะมาจากความชำนาญของคุณเองเนี่ย
มันก็เปรียบเสมือนคุณใช้ช้อนในการตักข้าวกินทุกวันเนี่ยคุณลองไม่ใช้ช้อนสัก2เดือนที่ผมเชื่อว่าคุณจะไม่ถนัดคุณจะต้องทําของทําลูกชิ้นหลุดจากช้อนแน่ๆนะฮะทําข้าวหลุดจากช้อนแน่ๆผมพยายามจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าคุณทําบ่อยๆคุณไล่นิ้วขึ้นลงขึ้นลงบ่อยๆแล้วคุณจับตําแหน่งจับโพสิชันต่างๆได้บ่อยๆเนี่ยคุณก็จะรู้สมองมันจะเรียนรู้ว่าฉันชอบทำนองประมาณนี้ฉันชอบการเชื่อมโน้ตประมาณนี้ฉันไม่ชอบแบบไหนฉันไม่ค่อยปลื้มโน้ตตัวนั้นตัวนี้เวลาจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับมันจะเกิดเป็นความเคยชินดังนั้นมันจะทำให้คุณต่อยอดไปได้เยอะถ้าคุณแค่คุณรู้เรื่องนิดๆหน่อยๆนะครับเรื่องของสเกลกับเรื่องของโน้ตผมย้ำนะว่ามันไม่ได้ยากเย็นเกินที่จะทำความเข้าใจมันเพราะว่าบางคนได้ยินครับว่าโน้ตกับสเกลมองเห็นตัวโน้ตมองเห็นอะไรตามกระดานตามบรรทัดเนี่ยตอนแรกผมก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่พอมาปุ๊บแล้วพอได้ปุ๊บมันสนุกกับมันไงมันไม่ตันฮะอย่างโอเคถ้าคุณผ่านสเต็ปของตรงเนี้ยโซโล่ในคอร์ดบางทีคุณอาจจะท้าทายตัวเองว่าจาก C ไป A ไม่ได้คุณอาจจะมาเล่นกลางๆคอหรือว่าอาจจะลึกๆหน่อยหรือว่ามันนี้นะเห็นไหมครับก็จะต่อยอดไปได้มีที่สุดยิ่งเล่นคนเดียวก็จะยิ่งมีความสนุกมีความท้าทายในการสร้างสรรค์ร้อยเรียงทำนองโน้ตในแบบของตัวเองเอาไปเล่นกับคนอื่นก็จะได้แจมนะครับต่อยเพื่อเล่นมาแบบไหนเราก็จะสามารถที่จะแจมกับเขาสอดแทรกเข้าไปได้อย่างเรียกว่ากลมกล่อมนั่นก็คือประโยชน์ของทฤษฎีที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอะไรมากมายแต่สำหรับใครที่เรียกว่าจะจริงจังจะเอาเรื่องของโหมดของสเกลเรื่องของโน้ตจะอ่านโน้ตอ่านอะไรให้ได้คล่องๆไม่ใช่เรื่องผิดฮะผมย้ำไม่ใช่เรื่องผิดถ้าคุณมีเวลาพอเนี่ยแต่ขอย้ำนิดนึงนะว่าถ้าคุณได้ทฤษฎีแล้วเนี่ยคุณจะต้องได้ปฏิบัติด้วยส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะเอาไปใช้งานหน้างานจริงๆอันนี้ส่วนตัวย้ำนะครับไม่เห็นด้วยก็ปล่อยผ่านกันไปนะไม่ต้องดราม่าอะไรนะฮะส่วนตัวผมมองว่าปฏิบัติเนี่ยมันบางสิ่งบางอย่างมันใช้งานได้เยอะแต่ทฤษฎีบางทีมันเอามาอธิบายจนปวดหัวน่ะอธิบายในทางทฤษฎีแต่พอมาเล่นอังกันเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เล่นมานานๆเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเข้าใจตรงจุดนี้ของผมได้ดีนะว่าบางทีเถียงกันคอประเด็นเนี่ยแทบตายเลยก็แค่เล่นไปนิดเนี่ยคุณไม่ต้องบอกตูเล่นโหมดไม่ต้องมาล็อกเลี่ยนโหมดไม่ต้องฟีเจียนโหมดอะไรทั้งนั้นนะแค่คุณเล่นไปเลยแต่นั่นก็คือมันเป็นภาษาคนที่เล่นมาระดับนึงแล้วก็คุยกันแต่ถ้าระดับจะทฤษฎีมาข่มโม้ใส่กันเนี่ยบางทีก็นิดนึงนะฮะดังนั้นก็เอาเป็นว่านะครับอย่าไปกลัวทฤษฎีแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรเยอะมากก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่คิดที่จะแตกฉานไปถึงระดับนั้นเนี่ยคุณเล่นแค่โน้ตแค่สเกลได้บ้างนิดหน่อยเนี่ยแล้วก็ทักษะในการฟังยิ่งฟังเยอะก็ยิ่งเกิดจินตนาการเอาจินตนาการมาผสมกับทฤษฎีที่คุณเรียนรู้มาแล้วก็มาปฏิบัติเยอะๆย้ำว่าปฏิบัติเยอะๆปฏิบัติให้เยอะกว่าทฤษฎีอย่างน้อย70 30ได้จะดีนะครับเชื่อผมสักครึ่งนึงอีกครึ่งนึงคุณไปลองทำด้วยตัวเองดูนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนครับ